นูจ๋ามาอยู่กับฉันไหมเราลองกดจอยดูนะคะมาดูกันว่าเขาจะมาจอยแฟมิลี่กับเราหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดเถอะหนูสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนยูก็ตอนนี้นะที่นิวก็มาอยู่หน้าอีดิทอวตารนั่นเองนะคะก็คือวันนี้เราจะมาทำภารกิจพิเศษพิเศษกันดีกว่านะหลังจากที่เราเล่นเกมมาเยอะพอแล้วแต่ว่าครั้งนี้ก็มาเล่นเกมนั่นแหละค่ะแต่ว่าพิเศษคือพี่นิวนะคะจะมาแต่งเป็นตัวละครตัวนึงนะคะนั่นคือใครเคยดูเรื่องอิดบ้างคะมันเป็นผีตัวตลกเพนนี่ไวท์นะคะโอ้ยมันน่ากลัวมากเลยนะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่นิวนะจะมาแต่งตัวเป็นอิดหรือว่าตัวตลกเพนนี่ไวท์กันนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราน่าจะไปทำการแต่งตัวเป็นเพนนี่ไวท์กันเลยดีกว่านะแล้วพี่นิวเนี่ยก็จะนำตัวพี่นิวที่เป็นเพนนี่ไวท์หรือว่าผีตัวตลกนะคะเข้าไปอยู่ในแมป Adobe Me นะคะซึ่งแมปนี้ทุกคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่าแมปนี้นะคะเป็นแมปที่จำลองการเลี้ยงเด็กนั่นเองนะคะ yeah. พี่นิวจะลองแต่งตัวเป็นผีตัวตลกเข้าไปแล้วดูซิว่าจะมีเด็กคนไหนอยากเป็นลูกเราหรือเปล่านะคะ เป็นการทดสอบสังคมในเกมอย่างนึงเอาละค่ะเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยไปแต่งตัวเป็นผีตัวตลกก่อนนะคะก็พี่นิวนะคะไม่อยากให้น้องๆเนี่ยข้ามสิ่งดีๆไปนะก็เดี๋ยวพี่นิวจะมาแต่งตัวเป็นตัวตลกให้ดูกันนะคะก็นี่เลยเราก็มาซื้อเสื้อดีกว่าเสื้อตัวตลกนะคะก็ราคาประมาณ5โรบักได้นะให้ตายเถอะทุกคนเสื้อมันเปื้อนเลือดมากเลยนะคะแต่ว่ามันก็เป็นกิมมิคของเขานะคะโอเคจัดไปเลย5โรบักนะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกางเกงนั่นเองนะกางเกงก็ประมาณ5โรบักนะแต่งงว่าทำไมบางอันมันขาย69โรบักแสดงว่าคนที่ขาย5โรบักนะคะขายตัดหน้าคู่แข่งมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องมาซื้ออันละ5โรบักนะคะคงไม่มีใครไปซื้ออันละ69โรบักหรอกนะก็นี่เลยจัดไปนะคะซื้อมาเลยแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นทรงผมนั่นเองนะคะซึ่งในโรบักนะคะมันมีแบบเป็นเซตให้เลยนะคะแบบนี้ wow. อ๋อสุดยอด99โรบักนะคะนี่ค่ะเจ๋งเวอร์โอเคเราก็จัดไปนะคะแบบนี้โอเคตอนนี้นะพี่นิวก็น่าจะซื้อครบแล้วแหละก็จะมีแค่เสื้อกางเกงแล้วก็ทรงผมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งให้ตัวเราเนี่ยเป็นผิวสีขาวซีดนะคะก็เดี๋ยวพี่นิวนะขอเอาเหมี่ยวช้าออกไปก่อนละกันนะคะจะได้ปลอมตัวแบบเนียนๆนั่นเองนะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาทำการเปลี่ยนใส่กางเกงก่อนดีกว่าโอเคตอนนี้พี่นิวก็ใส่กางเกงแล้วนะคะต่อมาเราก็มาใส่เสื้อกันนี่ตอนนี้พี่นิวก็ใส่เสื้อใส่กางเกงเรียบร้อยแล้วนะแล้วลำดับต่อมาก็น่าจะเป็นนี่เลยทรงผมนะคะได้มาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ามันยังไม่เหมือนซะทีเดียวเพราะว่าหน้าตานะคะหน้าตาเราต้องเอาหน้าตาแบบธรรมดาไว้ก่อนนะคะแล้วเราเนี่ยต้องมาเปลี่ยนสีผิวนะคะเป็นสีขาวซีดสีผิวนะคะทุกคนก็ต้องมาเปลี่ยนตรงบอดี้แล้วมาเปลี่ยนตรงสกินโทนแบบนี้นะคะนี่เลยให้เป็นสีขาวซีดไปเลยนะโอเคตอนนี้พี่นิวนะคะก็นี่เลยแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผีตัวตลกของเรานั่นเองเอาละค่ะตอนนี้พี่นิวก็มาอยู่หน้าแมป Adobe Me แล้วนะคะหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้เล่นมานานมากๆก็เดี๋ยวเข้ามาดูการอัปเดตในแมปนี้ไปในตัวดีกว่านะคะแต่ว่าที่พิเศษของเรานั่นคือเราเนี่ยจะทดสอบสังคมโดยการที่เราจะแปลงร่างเป็นผีตัวตลกนั่นเองนะมาดูกันว่าจะมีเด็กคนไหนกล้าเป็นลูกเราหรือเปล่านะคะโอเคเข้าไปเล่นกันเลยก็ตามสเต็ปเดิมนะคะในแมปนี้ก็จะให้เราเลือกว่าจะเป็นเบบี๋นะคะหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่นั่นเองคอยเลี้ยงเบบี๋โอเคพี่นิวก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเพราะว่าพี่นิวปลอมตัวเป็นผีก็นี่เลยมาดูกันว่าเป็นยังไงโอ้โหให้ตายเถอะในแมปนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยนะคะโอ้โหในแมปนี้นะคะมีให้เราเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้านะคะแล้วก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายได้ด้วยอ่ะมีผมอิดด้วยโอ้รู้งี้ไม่น่าซื้อเลยนะคะทุกคนเจ็บใจเวอร์โอ้โหรู้สึกว่าจะมีแบบว่าท่าทางให้เราเปลี่ยนด้วยนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาเปลี่ยนท่าทางผีดีกว่านะก็รู้สึกว่าท่านี้มันจะไม่เหมาะนะคะท่าหมาป่า
เอ้ยถ้าหมาป่าก็ดีนะคะเพราะว่าผีอิฐเนี่ยมันก็แบบว่าดูน่ากลัวน่ากลัวหลอนๆนะคะเอาละตอนนี้เราจะมาเริ่มปฏิบัติภารกิจกันเลยดีกว่านะคะรู้สึกว่ามันจะมีลูกศรให้เราวิ่งตามไปนะโอ้โหไม่ได้เล่นนานจนมีลูกศรให้เราวิ่งตามเลยนะคะเนี่ยรู้สึกว่ามันจะให้เราไปที่เนอร์เซอรี่ไปหาเด็กๆมาเลี้ยงนั่นเองนะคะเอาละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเด็กๆนั้นจะกล้ามาอยู่กับเราหรือเปล่าแต่เดียวนะทุกคนคะเด็กมันหายไปไหนกันหมดแล้วคะเนี่ย What? ไม่มีเด็กอยู่สักคนเลยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเด็กหายหมดเลยอะไรกันเนี่ยเนอร์เซอรี่นี้ไม่มีเด็กสักคนเลยนะคะคุณแอนนาคะคือฉันจะถามว่าเด็กๆหายไปไหนกันหมดเนี่ย What? โอ้โหดูคนนี้สิอุ้มทั้งสองคนเฮ้ยฉันอยากมีลูกกับเขาบ้างอะฉันจะไปหาเด็กที่ไหนได้เฮ้ยเด็กคนนี้จ๋าหนูจ๋ามาเป็นลูกแม่ไหมหนูจ๋าไม่ฉันกลัวอะไรกันเนี่ยนี่กลัวเหรอให้ตายเถอะเดี๋ยวบอกนะว่าถ้าเกิดเรากลายเป็นผีตัวตลกแบบนี้เด็กจะกลัวจริงๆเนี่ยโอ้ไม่นะฉันอยากมีลูกกับเขาบ้างตอนนี้ก็เดินหาเด็กมาทั่วเมืองแล้วไม่มีใครอยากอยู่กับฉันเลยเหรอหนูจ๋านี่มาอยู่กับฉันไหมนี่หนูจ๋ามาเป็นลูกฉันเถอะไปเฮ้ยนี่มาในโรงเรียนนี่นาเฮ้ยเด็กเพียบบอกเลยให้ตายเถอะจะมีใครมาอยู่กับฉันไหมนะหนูจ๋ามาอยู่กับฉันไหมเดี๋ยวนะหนูยังอยู่กับฉันไหมจ๊ะ no penny ไว้โอ้โหเด็กบอกว่า no penny ไว้นี่หนูไม่อยากอยู่กับตัวตลกแบบฉันเหรอฉันเป็นตัวตลกนะหนูจ๋าหนูปีเขียวโอ้ให้ตายเถอะนี่เรากลายเป็นตัวตลกไม่มีเด็กคนไหนชอบไปหรอฉันคือตัวตลกนะหนูคนนี้ก็ได้หนูจ๋ามาอยู่กับฉันไหมเราลองกดจอยดูนะคะมาดูกันว่าเขาจะมาจอยแฟมิลี่กับเราหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดเถอะหนู Run ปรากฏว่าเด็กคนนี้มีแม่อยู่แล้วมีแม่แล้วเหรอหนูหนูจ๋าอะไรกันเนี่ยไม่มีใครอยากเป็นลูกของฉันเลยหรือไงอะอะไรกันเนี่ยโอ้ยฉันอยากมีลูกรู้สึกว่าไม่มีเด็กคนไหนให้เราอุ้มเลยนะคะโอ้ไม่ก็เป็นอะไรที่เศร้าใจมากๆเลยอะแสดงว่าผีตัวตลกตัวนี้นะคะเป็นตัวละครตัวนึงที่เด็กๆกลัวนั่นเองนะคะว่าแต่จะเอาเด็กคนไหนดีเนี่ยอุ๊ยเด็กคนนี้มีปีกดำๆอาจจะชอบความดักดักไหนลองมาจอยหน่อยสิหนูจ๋าขออุ้มหน่อยได้ไหมจ๊ะหนูจ๋าไม่อ่ะไม่หนูกลัวตัวตลกเพนนี่ไว้ไปไกลๆเลยโถหนูจ๋าฉันไม่น่ากลัวแบบนั้นหรอกนะให้ฉันอุ้มหน่อยนะนั่นๆๆนะฉันอยากเป็นผู้ปกครองไม่ไปไกลๆนะไม่อย่ามายุ่งกับฉันไปโอ้รู้สึกว่าภารกิจเมื่อกี้ก็ไม่สำเร็จนะคะเด็กคนนั้นเป้าหมายของเราลองมากดดูนะคะว่าเด็กคนนี้จะยอมไหมเฮ้ยให้อุ้มด้วยปะทะโชโอ้โหหนูจ๋าโอ้ยไปไหนล่ะกลัวหนูไปไหนเอาอุ้มอีกทีนึงแล้วกันนะนี่แน่มาไม่อย่าอุ้มหนูหนูกลัวเอาเฮ้ยแล้วทำไมให้ยอมให้อุ้มตั้งแต่แรกล่ะไม่เอาอย่ามายุ่งกับหนูนี่อุ้มอีกทีนึงลักพาตัวเลยมานี่ไม่โหลักพาตัวไม่สำเร็จไปไหนหนูอย่ามายุ่งกับหนูไปเดี๋ยวนี้นะไอ้ตัวตลกน่ากลัวแบบนี้ต้องเอารถเข็นมาล่อใจเด็กๆนะคะทุกคนโอเคตอนนี้เราก็มีรถเข็นแล้วเฮ้ยเด็กมานั่งเฉยเลยสวัสดีจ้ะหนูจ๋าทำไมอยู่ดีๆหนูถึงมานั่งล่ะคือว่าตอนนี้หนูรู้สึกป่วยแล้วก็ไม่สบายหนูต้องการหาคนพาไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลอย่างนั้นเหรออีหนูเฮ้ยนี่ไงโรงพยาบาลโอเคเดี๋ยวฉันพามานะนี่เธอป่วยเป็นอะไรเนี่ยโอเคโอ้ยโรงพยาบาลทำไมคนเยอะแบบนี้ตอนนี้เธอหายดีหรือยังอ่ะอีหนูตอนนี้หนูหายดีแล้วหนูสามารถกินปลาหมึกได้ยังไม่ทันรักษาเลยนะเธอหายดีแล้วเหรอหายดีแล้วดีจังเลยนะอีหนูไอ้ตายเถอะไม่น่าเชื่อเลยว่าตัวตลกแบบฉันจะมีลูกแบบเขานี่คุณหมอทำอะไรหนูแล้วคะก็ตอนนี้คุณหมอกำลังตรวจหัวใจเธอไงล่ะเผื่อหัวใจเธอผิดปกติโอ้หัวใจหนูไม่ผิดปกติหรอกนะเอาเหรอว่าคุณเป็นตัวตลกที่น่ารักมากๆเลยนี่เธอเป็นคนแรกเลยนะเนี่ยที่บอกว่าฉันเป็นตัวตลกที่น่ารักคือว่าหนูอยากไปโรงเรียนน่ะฮะ
ไปโรงเรียนเหรอได้เลยนี่ไงเราอยู่โรงเรียนแล้วเย้ หนูจะได้เรียนแล้วอ่ะโอ้เด็กๆเต็มโรงเรียนเลยใช่ค่ะโอ้โหนี่มีเพื่อนๆเธอเต็มเลยนะโอเคไปเรียนดีกว่าไปเลยได้ค่ะโอ้โหนี่ลูกเราชอบการเรียนมากๆเลยนะเนี่ยเรียนเลยลูกเรียนเลยนั่งเรียนสิจ๊ะได้ค่ะแม่โอ้ยน่ารักจริงๆเลยลูกเราไปเรียนหนังสืออ่ะหนูขอเรียนก่อนนะคะได้จ้ะลูกตั้งใจเรียนนะลูกเรียนให้เก่งๆเลยนะว่าแต่ทั้งห้องมีเด็กแค่2คนเหรอเนี่ยแม่คะหนูเรียนเสร็จแล้วโอเคลูกโอ้โหเรียนเสร็จแล้วเหรอที่นี่คือบ้านคุณเหรอคะใช่แล้วที่นี่คือบ้านฉันเองโอ้ยเยี่ยมเลยค่ะอ่ะลงมาได้แล้วลูกนี่นี่นี่มานอนตรงนี้นี่มาเร็วมานอนนี่มาค่ะนี่นี่มานอนข้างในเร็วเร็วเร็วนอนเลยโอ้เป็นเด็กดีจริงๆเลยนะเด็กคนนี้เนี่ยเป็นเด็กดีนะลูกได้ค่ะแม่ดีมากเลยงั้นแม่ขอนอนก่อนนะได้ค่ะแม่โอเคนอนดีกว่า นี่ลูกตื่นหรือยังเอ๊ะทำไมลูกเรา กลายเป็นตัวตลกแบบเราแล้วเนี่ยไม่นะลูกนี่ลูกเราจากคนกลายเป็นผีตัวตลกไปได้ยังไงเนี่ยลูก เอาละค่ะวันนี้นะคะพี่นิวก็ได้มาทดสอบสังคมดูนะคะว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ปกครองผีตัวตลกนะคะจะมีเด็กคนไหนชอบบ้างก็ปรากฏว่าส่วนมากนะคะเด็กๆเนี่ยไม่ชอบเรานะคะแล้วก็ไม่อยากให้เราเป็นผู้ปกครองด้วยนะคะก็จะมีส่วนน้อยมากๆเลยนะคะที่ชอบความแปลกประหลาดนะคะแสดงว่าเด็กๆเนี่ยกลัวผีตัวตลกเป็นที่สุดเลยนะคะก็เป็นการทดสอบสังคมที่ประสบผลสำเร็จนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะมาพบกับพี่นิวได้ครั้งหน้านะคะว่าจะมีการทดสอบสังคมแบบนี้อีกหรือเปล่านะคะก็ถ้าเกิดใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพี่นิวด้วยนะคะส่วนนี้ไปแล้วนะคะกับตัวตลกผีนั่นเองนะคะอยากให้ฉันเป็นผู้ปกครองของเธอหรือเปล่าล่ะฉันสามารถอุ้มเธอได้นะ